ครับผมก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเครื่องเกี่ยวข้าวโดยใช้เครื่องตัดหญ้านะครับว่าก็จะเป็นโครงเหล็กที่อยู่กับใบมีดนะครับก็สะดวกกับการใช้เกลียวนะครับเหตุผลว่าทำไมผมไม่ใช้รถเกลียวแถวนี้ก็มีรถเกลียวบริการนะครับรถเกลียวข้าวมีบ้างหายากหน่อยแต่ก็มีนะครับที่นี่จะทำนาน้อยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ไร่แต่วัตถุประสงค์ของบ้านผมคือต้องการปลูกข้าวที่ปลอดภัยให้มากที่สุดคือผมปลูกแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงยาคุมหญ้ายาฆ่าหญ้าใดๆทั้งสิ้นนะครับที่เป็นเคมีทีนี้ทุกกระบวนการก็เลยต้องทำเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเอาไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับถ้าเหลือจากการบริโภคคือทำได้ดีแล้วก็อาจจะมีจำหน่ายในอนาคตแต่ตอนนี้คือมันยังทำได้ผลผลิตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่ะแล้วเดี๋ยวก็พาไปดูเครื่องตัดหญ้าแบบโครงที่เราใช้ตัดนะครับครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้เราก็ใช้เครื่องตัดหญ้าทั่วไปก็จะมาใส่ใบมีดนะครับก็จะเป็นใบเลื่อยวงเดือนขนาดไม่ใหญ่มากครับน่าจะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่เกินโครงนะครับนี่ก็จะเป็นโครงก็มีให้เลือกทั่วไปผมก็ซื้อตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับเราก็สามารถเลือกโครงได้มีหลายแบบอันนี้ซื้อมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วได้ลองใช้แล้วปีหนึ่งปีนี้เอามาใช้อีกก็ยังใช้ได้ดีอยู่นี่ก็จะเป็นข้าวที่เราเกี่ยวแล้วนี่เราเกี่ยวมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเกี่ยวกันดีกว่าว่าใช้เกี่ยวหอบมาเป็นยังไงสักนิดนะครับไปดูกันครับ
็นการเกี่ยวแบบการใช้เครื่องตัดหญ้านะครับก็จะไม่ต้องใช้เกี่ยวในการก้มให้ปวดหลังก็จะสะดวกขึ้นและไวขึ้นมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับเคยเกี่ยวในข้าวนาดำที่เราดำเองนะครับนาดำจะกอข้าวจะใหญ่กว่านี้อันนี้ที่ให้ดูนี่เป็นข้าวหวานนะครับถ้านาดำกอข้าวใหญ่ก็จะเวลาเราเหวี่ยงก็จะติดบ้างก็ต้องใช้แรงในการเหวี่ยงเครื่องตัดหญ้าที่เยอะขึ้นแต่ถ้าเกี่ยวนาหวานแบบนี้สบายเลยเกี่ยวง่ายมากก็จะสะดวกเดี๋ยวเราก็จะผึ่งแล้วเราก็จะค่อยๆเอาไปนวดเดี๋ยวตอนนวดก็จะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเรานวดยังไงใช้เครื่องไงเราก็ใช้เครื่องตลาดออนไลน์นะครับซื้อมาจากตลาดออนไลน์สั่งเอามาปลูกเองเกี่ยวเองนวดเองสีเองและกลิ่นเองครับเพื่อความปลอดภัยในครัวเรือนครับผมก็นี่ก็เป็นการสาธิตการเกี่ยวนะครับของที่บ้านผมเลือกใช้ตอนนี้อนาคตอาจจะใช้แบบรถเกี่ยวญี่ปุ่นที่เดินเกี่ยวแล้วก็ตัดมัดวางลายวางลายวางเอานะครับรัดลายวางก็จะได้ไม่ต้องสะพายเครื่องก็เดินเกี่ยวอย่างเดียวอาจจะสบายขึ้นด้วยซ้ำก็ถ้าถึงตอนนั้นได้ทำได้ซื้อมาลองเกี่ยวก็จะมาสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปผมจะพาไปดูเครื่องนวดน้อยๆของผมนะครับเครื่องนวดข้าวผมก็จะไม่ได้ใช้วิธีแบบชาวนาตะก่อนที่ใช้ในการฝัดเอ้ยไม่ใช่ฝัดสิเขาเรียกว่าวิธีการจับทุบหรือใช้วัวเหยียบอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมไม่เคยทำผมเคยทำแต่ไร่ตั้งแต่เด็กนาเพิ่งมาเริ่มทำลองทำแล้วครับเคยที่จับใช้ไม้ฟาดนะครับมันไม่ง่ายเลยแล้วมันได้น้อยมากวันหนึ่งผมทำผมก็เลยได้ซื้อเครื่องนวดมาจากในร้านค้าออนไลน์ก็ใช้ได้ดีในระดับหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันคลิปวิดีโอต่อไปนะครับหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามและรับชมใครมีข้อเสนอแนะใดๆก็เม้นไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผม